สวัสดีจ้าพี่น้องใกล้จ้าน้องยังน้องบิ๊กเอ็มครับน้องบิ๊กเอ็มครับมาต่อยมื้อนี้สิพามาต่อยหมากันนี่แล้วพี่น้องพี่น้องเคยกินกันบ่นี่จ้าหมากันนี่มาหดคาแม่จ้าพี่น้องทางใกล้พาไปพาเมืองเด้อนี่จ้ามากันนี่ล่ะมาหวดขาส่วนมากก็บ่รู้ว่าทางภาคอื่นมีบ่ได้จ้าทางอื่นแต่ว่าอยู่บ้านน่ะส่วนมากก็ทางภาคอีสานของเฮาอ่ะเนาะมาหวดขาแล้วว่ามาทางอื่นมีบ่ไกลบ่รู้ที่เป็นมากดำๆเนี่ยเอิ้นมากหวดขาเด้อจ้าไก่ผ้าต้อยพี่น้องนี่แหละจ้าพี่น้องมาหวดขาเคยกินป่ะจ้าเนี่ยมาหวดขาบ้านพี่น้องเคยกินบ่บ้านใกล้กันเพิ่งออกมาได้นี่จ้าพี่น้องเขาเอิ้นมาหวดขาแล้วว่าใกล้บ่รู้ว่าบ้านพี่น้องเอิ้นว่าจังได๋เนาะจ้าเนาะอันนี้บ้านใกล้ๆก็เอิ้นแต่ว่าหวดขาคิดถึงตอนเป็นเด็กน้อยแม้ว่าไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายสมัยเป็นเด็กน้อยอายุ10กว่าปีว่าโอ้มากอะคิดถึงความหลังเลยเราหาอะไรก็ไอเลี้ยงไปพอบอกหมดขาก็ไปปีนต้นมันพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องปทุมแฟมิลี่ฟาร์มนี้ด้วยจ้าเอ็มมาสวัสดีพี่น้องนะลูกแล้วขอบคุณในหลายที่พี่น้องเขามารับชมมาติดตามจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับน้องบิ๊กเอ็มครับสวัสดีจ้าไก่จ้า